พร้อมได้ไหมครับทีละพร้อมเนาะทุกทีละพร้อมครับอ่ะทุกคนพร้อมนะชอบข่าวก็ความสูญเสียในครั้งนี้รู้พร้อมๆกับทุกคนเลยก็คือที่ออฟฟิศจะรู้ก่อนแล้วก็พอออฟฟิศรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกดีเจทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ได้ก็รู้พร้อมๆกับตอนข่าวออกเลยก็ตกใจแล้วก็แต่ละคนก็โทรหากันอะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เขาเป็นคนร่าเริงมาตลอดเลยค่ะเราไม่เคยรู้คือตอนแรกที่เราได้ยินข่าวเราก็ทราบทีหลังจากที่มีการส่งข่าวมาแล้วพยายามเช็คข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็ทางครอบครัวก็ไม่ทราบแล้วทางออฟฟิศเราต้องเช็คข่าวให้มันแน่นอนก่อนแล้วก็ต้องรอครอบครัวไปยังสถานที่เกิดเหตุก่อนถึงจะรู้ถึงจะคอนเฟิร์มมาได้เพราะทีมงานเราก็ยังไม่มีใครอยากจะเชื่อว่ามันเกิดก็บรรยากาศพอรู้แล้วก็ทุกคนอึ้งอ่ะมันจุกแล้วก็พูดอะไรไม่ออกครับคือปกติเขาเป็นคนร่าเริงไงปกติเขาจะเป็นคนร่าเริงเป็นมิตรน่ารักคือหน้าไมค์เป็นยังไงหลังไมค์เป็นยังไงใช่ค่ะเขาเป็นคนอารมณ์ดีอย่างของด้าเนี่ยด้าจะจัดรายการทุกๆวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็จะเจอกับโกอยู่แล้วตอนเช้าทุกๆวันจันทร์อังคารพุธนะคะด้วยความที่เราจัด EFM แล้วก็โกอยู่ Green Wave พอช่วงระหว่างเบรกข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบก็จะมีแบบดีเจที่จัดเวลาเดียวกันนะคะก็จะออกมากินข้าวเช้าด้วยกันหรือว่าแบบก็คุยกันที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนสนุกสนานแซวเล่นอะไรเงี้ยเป็นคนร่าเริงบางทีแบบไม่เคยรู้ว่าเขาจะมีเรื่องเครียดอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ออฟฟิศก็จะเวลานึกถึงโกอะค่ะก็จะนึกถึงแบบรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะเป็นคนสนุกสนานแซวคนเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาเจอด้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาด้ามาจัดรายการสายเขาก็จัดรายการสายวันไหนรถติดอะไรเงี้ยก็มองหน้าแล้วก็หัวเราะกันบอกว่าเอ้ยสายพร้อมกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ก็จะเจอกันหน้าลิฟต์แบบเนี้ยประจําแล้วก็ช่วงเบรกข่าวอะไรเงี้ยค่ะเขาอย่างวันพุธอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็ทักทายกันแล้วก็เขาก็ต่างคนพอช่วงเบรกข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็ทักทายไม่เคยแบบรู้ว่าเขามีเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแรกเองเจอล่าสุดก็คือวันพุธใช่ไหมคะใช่เพราะว่าด้าจัดรายการวันจันทร์อังคารพุธตัวที่แฟนเองครับเจอปกติก็มีสวยกันบ้างเพราะจริงๆเราก็คือบางทีตอนเช้าก็เพื่อจัดช่วงหัวข้ามันครับก็บางทีตอนเช้าก็มาแทนอันก็เจอเขาบ้างเขาเป็นคนขยันครับขยันนอนออฟฟิศอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบชิฟต์มันตีห้าอย่างเงี้ยเนาะมานอนแบบตั้งแต่ห้าทุ่มเขาก็มานอนแล้วอย่างก่อนคืนวันศุกร์เนี่ยเขาก็มานอนที่ออฟฟิศครับแล้วก็เราก็ได้คุยกับน้องโคโปรแกรมเขาบอกก็ดูปกติมากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตอนที่ได้พูดคุยกันแล้วเราเข้าไปดูเราก็ย้อนไปดูเพลย์ลิสต์เขาด้วยนะว่าเขาเปิดเพลงเศร้าผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ยังเป็นเพลงปกติอยู่ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์แสดงว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีสัญญาณที่จะไม่มีเลยไม่มีสัญญาณว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้เลยไม่มีเลยแบบอย่างทุกคนก็ตกใจทำให้แบบยิ่งช็อกอยู่เลยมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยอะค่ะอย่างวันพุธอย่างที่ด้าบอกอะเจอกันก็ทักทายคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกด้าว่าเจ๊บอกวันนี้เจ๊สวยมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยเล่นปกติอะค่ะบางวันแบบอย่างจำได้ว่าวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาก็อยู่ข้างหน้าสตูดิโอของ Green Wave เราก็ก่อนจะเข้ารายการก็ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนจัดรายการเสร็จอย่างเงี้ยก็ออกจัดรายการพร้อมกันบางทีก็ลงลิฟต์ไปพร้อมกันก็ทักทายอัปเดตกันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในมุมที่พี่ด้าสนิทพี่ด้าก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความเสี่ยงหรือว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่ทุกคนรู้สึกว่าเขาเก็บไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่คือหน้าเราก็ไม่รู้ใช่แต่ว่าต่อหน้าเราอะในความรู้สึกเรามองว่าโกเป็นคนร่าเริงสนุกสนานเขาไม่เคยมีแบบแววตาของความเศร้าหรือว่ากำลังเครียดกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เงี้ยค่ะไม่มีแล้วพอได้ยินข่าวครั้งแรกเราตกใจหรือเชื่อไหมว่าไม่น่าจะเป็นจริงหรือว่าไม่น่าจะเป็นคือตอนที่ได้รู้ข่าวคือทางข่าวออกแล้วก็เลยตกใจแล้วก็แบบเพื่อนดีเจอะค่ะก็โทรหากันว่าเอ้ยรู้ข่าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจแบบก็ช็อกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างดีเจบางคนก็เพิ่งเจอกันเมื่อเช้าจัดรายการแล้วก็แยกย้ายพอ10โมงเช้าอะค่ะก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามพี่ด้ารู้สึกไงกับสิ่งที่เขาบอกว่าที่พี่โกพูดตอนสุดท้ายว่าจะจัดเป็นรายการวันสุดท้ายแล้วหรือว่ายาอาจจะไม่ได้ช่วยให้มีความสุขตรงนี้พี่ด้าคิดว่ามันเป็นยังไง
คืออย่างตอนที่บอกว่าจะจัดรายการวันสุดท้ายอะไรเงี้ยถ้าเท่าที่ย้อนกลับไปอ่ะเหมือนเขาบอกว่าจัดแทนพี่อั๋นวันสุดท้ายแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคือพี่อั๋นเขาไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็โกเนี่ยรับจัดรายการแทนถึงวันศุกร์เขาก็พูดในรายการว่าก็วันนี้เขาจัดรายการแทนพี่อั๋นวันสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาไม่ได้พูดว่าเขาจะจัดรายการวันสุดท้ายอันนี้ที่ทราบวันนี้มาลาเขาได้บอกอะไรเขาบ้างคือโกอ่ะเป็นน้องที่น่ารักเรารู้จักโกมาตั้งแต่วันแรกที่เขามาเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ EFM เราก็จะได้เจอก็จะสอนน้องในฐานะเราเป็นดีเจรุ่นพี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็สอนเมื่อก่อนโกจะเป็นเด็กแบบจะไม่ค่อยอัปเดตข่าวสารอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอวันที่เขามาทำงานเป็นดีเจเราก็จะบอกว่าโกอ่านข่าวดูข่าวอัปเดตก่อนด้วยนะทำอะไรเขาก็พยายามแบบพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะจนกระทั่งแบบปัจจุบันเนี่ยเขาจัดรายการได้ดีมากคนฟังรักเขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองเห็นว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้องคนหนึ่งที่คนฟังรักแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนอ่ะรักเขาใช่ทุกคนในบริษัทก็เอ็นดูเขาครับเป็นคนที่น่ารักทั้งเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็คือไม่ได้น่ารักเฉพาะต่อหน้าด้วยรับหลังเขาก็คอยคนน่ารักด้วยคอยช่วยเหลือคนในบริษัทอย่างมันมีเคสอย่างเช่นแบบมีน้องคนหนึ่งเนอะที่จริงๆที่ EFM ที่โคโปรแกรมครับเป็นผู้ช่วยของพวกเราเขาก็โดนกระชากกระเป๋าอะไรเงี้ยเขาก็แอบเอาเงินไปให้ไปช่วยแบบคือแอบช่วยคนอื่นโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยแต่พวกเราก็ไปรู้มาว่าคือเขาก็มีความน่ารักของเขาอยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักครับเป็นนิสัยดีทัศนคติดีทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เคยมีคือดีเจทุกคนอ่ะรักเขามากเขาเป็นเด็กแบบขี้อ้อนเวลาเจอแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบอ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วรุ่นพี่ทุกคนรักเขาอย่างเงี้ยค่ะเจอพวกเราก็เจ๊ใช่ไหมเจ๊ขออนุญาตถามเมื่อกี้ได้ให้กำลังใจครอบครัวอะไรบ้างก็เมื่อกี้ก็เข้าไปกอดคุณแม่ก็เขาก็ขอบคุณที่มาร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงภรรยาของโกก็เดินเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขาก็ยังใหม่อยู่มันประกาศทันหันก็ยังช็อกกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกในการจากไปของเขาแต่ว่าพอคนรักเขามากคนรักเขาทุกคนเลยแสดงความเสียใจทุกคนก็ดีใจกับน้องยังไงคือวันนี้เราได้เห็นเราก็อยากให้โกได้รับรู้เนาะว่ามีคนรักเขาเยอะมากคนฟังแล้วก็แบบข้อความที่ส่งมาแสดงความเสียใจอะค่ะส่งมาเยอะมากเราอยากให้เขารับรู้ตรงนี้แม้กระทั่งคือแม้กระทั่งสปอนเซอร์ต่างๆก็ตอบข้อความเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่เรามาถามว่าเราบอกอะไรกับโกเพื่อแค่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆเรื่องที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆที่เขาสร้างไว้แล้วเราก็เลยจะเอาโมเมนต์นั้นเป็นที่จดจำไว้แล้วก็เป็นคือจะคิดถึงเขาทุกครั้งคิดถึงรอยยิ้มใสๆของเขาทุกครั้งถ้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคนฟังก็บอกว่าวันจันทร์นี้จะไม่ได้ยินเสียงพี่โกตอน8โมงเช้าแล้วใช่ค่ะที่พี่ด้าต้องเจอเขาใช่เช้าเราก็ใจหายเพราะว่าเหมือนแบบเราเจอกันทุกอาทิตย์น่ะเจอแบบจันทร์อังคารพุธอย่างเงี้ยที่เราเจออะค่ะเราก็จะจัดเวลาเดียวกับเขาเราก็จะแบบมันก็ค่อนข้างที่จะแบบสนิทกับเขาประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบใจหายเหมือนกันด้วยแบบหลังจากแอร์ก็จะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วภาพจำของในความทรงจำเราเป็นยังไงบ้างภาพจำของโกอยากเป็นคนดีคนนึงแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีทุกครั้งที่ในภาพเวลาพูดถึงดีเจโกอะค่ะนึกถึงความยิ้มหวานๆของเขาอะค่ะความแบบความดูอารมณ์ดีคิดบวกเป็นคนไม่คิดร้ายกับใครแล้วโกก็ไม่เคยแบบว่าใครให้เสียหายอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยเลยเป็นคนอารมณ์ดีน่ารักแล้วก็สดใสครับนี่เป็นภาพจำที่ถ้าคนฟังเห็นยังไงเนี่ยพวกเราทีมงานก็ได้รับพลังงานแบบนี้ด้วยคือคนฟังวันนี้ยังฝากซองมาให้เราร่วมทำบุญด้วยบอกว่าขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มให้กับพวกเราในทุกๆเช้าเมื่อวานนี้ข้อความขึ้นมาที่ส่งเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันของที่บริษัทครับคือไม่หยุดเลยจนเฟซตั้งแต่บ่ายๆจนถึง4 ทุ่มข้อความไหลเข้ามาไม่หยุดเลยครับแล้วก็เข้ามาทางอินบ็อกซ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเห็นข้อความหลายๆข้อความที่พูดถึงทั้งที่ดีมากๆใน Twitter ก็ขอบคุณครับคิดว่าโกน่าจะดีใจมาก